สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลนะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลนั้นเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็โดยในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจรคอมมิวนิสต์แห่งมาลายานะครับซึ่งอดีตหัวหน้ากลุ่มของกองโจรคอมมิวนิสต์มาลายานั่นก็คือจีนเปงโดยวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับจีนเปงกันนะครับโดยจีนเปงชื่อนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานของผู้นำกองกำลังติดอาวุธผู้เชี่ยวชาญการทำสงครามกองโจรและจีนเปงผู้นี้ยังมีตำแหน่งเป็นถึงอดีตเลขาธิการใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาในช่วงปลายทศวรรษ2483จนถึงต้นทศวรรษ2493ในดินแดนมาลายาภายใต้การปกครองของอังกฤษคนเชื้อสายจีนเป็นพวกที่ด้อยสิทธิ์ด้อยเสียงทำให้คนหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนไม่น้อยหันหน้าเข้าหาลัทธิคอมมิวนิสต์นิยมเพื่อเป็นตัวแทนของความยุติธรรมทางสังคมโดยจีนเปงได้เขียนเอาไว้ในหนังสือของเขาว่าส่วนใหญ่ของพลเมืองอังกฤษในอาณานิคมผู้ซึ่งกลับมาภายหลังจากญี่ปุ่นที่ยอมแพ้สงครามไม่ได้เป็นเพียงนักฉวยโอกาสและคดในข้องอในกระดูกเท่านั้นแต่พวกเขายังแสดงการหยามเหยียดอย่างที่สุดต่อประชาชนที่พวกเขากำลังขูดรีดอีกด้วยเมื่อประมาณกลางปีพุทธศักราช2491นะครับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาได้ตัดสินใจดำเนินการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธโดยจีนเปงได้บอกว่าเขาไม่เสียใจเลยที่เที่ยวเสาะแสวงหารูปแบบของลัทธิสังคมนิยมแบบมาร์กซิสเพื่อเข้ามาแทนที่ระบบอันเหม็นโฉเช่นนี้การขูดรีดไม่ว่าใครจะเป็นเจ้านายคนญี่ปุ่นหรือคนอังกฤษล้วนแต่เป็นคนผิดในศีลธรรมทั้งนั้นถ้าคุณได้พบเห็นในแบบเดียวกับที่ผมประสบว่าอังกฤษก็หวนกลับมาทำอะไรไว้บ้างคุณก็จะได้รู้ว่าทำไมผมถึงต้องเลือกการจับอาวุธโดยจีนเปงเป็นผู้นำกองกำลังประมาณหมื่นชีวิตต่อสู้อยู่ในเขตป่าปะทะกับกำลังทหารประมาณ 70,000 คนที่มีทั้งชาวอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์กุลคาและทหารจากดินแดนในเครือจักรภพของอังกฤษโดยสงครามในครั้งนั้นรู้จักกันในนามว่าช่วงการประกาศภาวะฉุกเฉินโดยว่ากันว่ามีนักรบพลเรือนเสียชีวิตนับหมื่นรายซึ่งในท้ายที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ถูกขับออกไปจากมาเลเซียท่ามกลางกระแสที่กล่าวขานกันว่ากองกำลังคอมมิวนิสต์มีพฤติกรรมทารุณโหดร้ายแต่จีนเปงก็แย้งว่าฝ่ายอังกฤษอย่างน้อยที่สุดก็กระทำเรื่องอันโหดเหี้ยมพอๆกันมีชาวจีนนับหมื่นคนเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกขับไล่อย่างถอนรากถอนโคนออกจากที่อยู่ที่ทำกินโดยเป็นผลจากยุทธศาสตร์การปราบปรามโดยยุทธศาสตร์นี้ได้ประสบความสำเร็จเพราะในที่สุดนักรบกองโจรก็ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวห่างจากแหล่งสนับสนุนรอบด้านที่เคยมีจีนเปงแม้ว่าเขาจะเป็นโจรคอมมิวนิสต์หากแต่ใครบางคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็เคยกล่าวยกย่องไว้ว่าหากมีชาวคอมมิวนิสต์คนไหนที่สามารถจะเรียกว่าสุภาพบุรุษได้แล้วคนคนนั้นก็ต้องเป็นจีนเปงโดยการต่อสู้ของจีนเปงได้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งมาเลเซียได้รับเอกราชลัทธิคอมมิวนิสต์หมดพลังลงจนในที่สุดประมาณปีพุทธศักราช2503จีนเปงเองก็ได้หลบหนีไปประเทศจีนก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยความยิ่งใหญ่ของจีนเปงที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เพราะจีนเปงถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้นำต่อต้านจักรวรรดินิยมชาวเอเชียซึ่งมีคนดังๆอาทิเช่นโฮจิมินห์แห่งเวียดนามซูกาโน่แห่งอินโดนีเซียอูอองซานแห่งพม่าและกษัตริย์นโรดมสีหนุแห่งกัมพูชาช่วงนั้นชื่อเสียงของจีนเปงอาจดูด้อยกว่าแต่น่ากังขามากกว่าเพราะไม่ได้รับชัยชนะในการต่อสู้แต่จีนเปง
ก็ทึกทักเอาเองว่าเขาคือผู้นำในการปฏิวัติรุ่นเก่าคนสุดท้ายของภูมิภาคนี้ My Side of History หนังสือที่จินเปงเขียนเสมือนเป็นบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2546โดยเขาเล่าว่ามันเป็นการเลือกของเขาเองที่จะดำเนินการนำจากเงามืดห่างออกมาจากแสงไฟที่เจิดจ้าโดยคำว่าจีนเป่งหรืออ่านเป็นภาษาจีนกลางว่าเฉิงผิงเขามีชื่อจริงว่าอองบุญหัวเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2467ในรัฐเปละทางภาคเหนือของมาเลเซียกล่าวกันว่าชื่อจีนเป่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยจีนเป่งเองเป็นเพื่อนกับสมาชิกหน่วยลบแบบกองโจรต่อต้านการยึดครองดินแดนของญี่ปุ่นหลังจากที่กองทัพสัมพันธมิตรถูกกองทัพญี่ปุ่นตีแตกจนถอยล่นออกไปจากคาบสมุทรมาลายาและเกาะสิงคโปร์โดยจีนเป่งเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ผู้กล้าหาญปฏิบัติการในแนวหลังของข้าศึกได้เรียนรู้ยุทธวิธีในการทำสงครามกองโจรจากชาวอังกฤษที่ในเวลานั้นเป็นสหายร่วมรบด้วยกันในเขตป่ายามเป็นนักรบก็กล้าหาญแน่นอนว่าเมื่อเข็มชีวิตต้องพลิกตาลปัดยามจีนเป่งเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่แพ้กันโดยโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายามีชื่อย่อว่าจอคอมอซึ่งเป็นชื่อเรียกกองกำลังติดอาวุธพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่หลบหนีการปราบปรามของรัฐบาลมาเลเซียเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียและเป็นที่รู้กันอีกว่าสมาชิกจอคอมอส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์จีนทำให้มีชื่อเรียกรู้จักกันในนามว่าจีนคอมมิวนิสต์มาลายาในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2491จนถึงพุทธศักราช2503รัฐบาลมาเลเซียได้ปราบปรามอย่างหนักซึ่งเป็นช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบจนต้องถอยร่นหลบหนีมาเข้าไทยตามหลักฐานที่ปรากฏจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาบางส่วนปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในเขตพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาที่เข้ามามีกำลังน้อยทำให้ต้องปรับกองกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารองค์กรพร้อมกับการแบ่งเขตความรับผิดชอบใหม่โดยเริ่มจากหน่วยงานสูงสุดของพรรคคณะกรรมการพรรคมีสมาชิก10ถึง13คนทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ประกาศขยายเขตปฏิบัติการถัดมาคณะกรรมการเมืองมีสมาชิก7ถึง9คนมาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายของพรรคคณะกรรมการเมืองถือเป็นหัวใจของพรรคในการปฏิบัติงานลำดับที่3สำนักงานเลขาธิการมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของพรรคมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการพรรคผู้ที่รับการคัดเลือกคือจีนเป่งนั่นเองแล้วก็มาถึงกองกำลังติดอาวุธที่จากเดิมมี12กรมปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศก็ยุบเหลือเพียงแค่3กรมโดยประกอบไปด้วยกรมที่8ปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาและทางตอนเหนือของรัฐเคดารัฐเปอริตโดยมีฐานที่มั่นบนเทือกเขาน้ำค้างปัจจุบันก็คือหมู่บ้านปิยมิตรกรมที่10ปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอแหวงสุขีรินทร์ลือสอและแงะจังหวัดนราธิวาสอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีและกรมที่12ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตอำเภอเบตงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาดูจินเป่งในฐานะเลขาธิการพรรคถือว่าเป็นนักรบและนักคิดในช่วงปีพุทธศักราช2528พลตรีกิติรัตนฉายายศในขณะนั้นในฐานะผู้บัญชาการกองพลที่5ได้ยึดนโยบาย66/23เปิดแผนการเจรจาภายใต้สัญญาสุภาพบุรุษในที่สุดวันที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2532โจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาก็ประกาศสลายกองกำลังลงนามความตกลง
ส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาส่วนที่เหลือในประเทศไทยก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขภายใต้โครงการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยชื่อจินเปงเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็รบกวนช่วยกันกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งด้านข้างขวาเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการด้วยนะครับและถ้าหากว่าอยากให้ทางรายการได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ